วัสดีครับพบกับผมสกายบีมเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับปืนพกสุดคลาสสิกอีกหนึ่งกระบอกความคลาสสิกของมันสุดจัดจับใจกันเลยทีเดียวมันเป็นปืนพกที่ใครๆก็ต้องคุ้นหน้าคุ้นตามันกันมาบ้างไม่มากก็น้อยเพราะมันเป็นปืนพกที่ได้ออกไปโลดแล่นสู่วงการบันเทิงมากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นวงการภาพยนตร์ที่หากกล่าวกันก็คงกล่าวกันไม่หมดเลยทีเดียวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง Star Wars เราก็พบเห็นฮานโซโลใช้งานเจ้าเมาเซอร์496ด้วยแม้แต่ภาพยนตร์ไทยย้อนยุคอย่างขุนพันธ์เราก็พบเห็นฮันฮาวิยะลูถือเจ้าเมาเซอร์496ต่อสู้กับขุนพันธ์เช่นกันหรือจะในวงการเกมก็พบเห็นมันได้บ่อยๆเช่นกันยกตัวอย่างเช่น Resident Evil ภาค4ก็มีมันให้ได้เลือกใช้งานซึ่งในสมัยหนุ่มๆผมก็ติดเกมนี้พอตัวเลยทีเดียวแบบนี้จะไม่คุ้นหน้าคุ้นตามันได้อย่างไรไม่ว่ามันจะมาในซีนไหนก็เท่จับใจทุกซีนกันเลยและในเรื่องจริงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในอดีตขุนพันธลักษณ์ราชเดชก็มีมันไว้ในครอบครองเช่นกันมันก็คือปืนพกเมาเซอร์496สุดยอดปืนพกสุดคลาสสิกจากทางเยอรมนีครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ Mauser 496หรือชื่อภาษาเยอรมันว่า Konstruktion 96โดยตัวเลข96ด้านหลังชื่อนั้นมันก็คือปีคริสตศักราช1896ซึ่งเป็นปีที่ได้มีการเปิดตัวมันนั่นเองเจ้า Mauser 496มันเป็นปืนพกที่มีโหมดการยิงแบบกึ่งอัตโนมัติ Semi Automatic และในบางรุ่นมันก็จะมีโหมดการยิงแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ Fully Automatic แถมมาด้วยทำให้มันกลายเป็นปืนพกกลไปโดยปริยายโดยมันจะมีอัตราการลั่นกระสุนที่รัวถึง900ถึง 1,000 นัดต่อนาทีกันเลยทีเดียวเจ้าเมาเซอร์496มันเป็นปืนพกที่ได้ถูกผลิตโดยผู้ผลิตสัญชาติเยอรมนีนั่นก็คือบริษัทเมาเซอร์ซึ่งเป็นบริษัทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงอย่างมากอีกบริษัทโดยในการผลิตนั้นจะมีการผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1896ไปจนถึงปีคริสตศักราช1937โดยในลักษณะเด่นๆของเจ้า496ก็คือซองกระสุนที่อยู่ด้านล่างมันจะอยู่ด้านหน้าไกปืนต่างจากปืนพกทั่วไปลำกล้องของมันมีความยาวเป็นพิเศษแถมในปืนพกรุ่นนี้ก็สามารถติดตั้งพานท้ายแบบไม้ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงให้ดีขึ้นซึ่งตัวพานท้ายของเจ้า496นี้มันออกไปทางพันท้ายของปืนไรเฟิลกันเลยทีเดียวซึ่งพันท้ายของมันผู้คนมักจะเรียกกันติดปากว่าบลูมหรือแปลเป็นภาษาไทยก็ไม้กวาดนั่นแหละครับรูปทรงพันท้ายนี้ก็มีความคล้ายคลึงกับไม้กวาดอยู่เหมือนกันโดยการที่มันสามารถติดตั้งพันท้ายได้แบบนี้จะเรียกว่าปืนไรเฟิลลำกล้องสั้นก็ได้เช่นกันด้ามจับของเจ้า496มันจะมีชื่อเล่นที่คนนิยมเรียกกันเช่นกันซึ่งมันจะมีฉายาว่า Bloom Handle หรือด้ามไม้กวาดก็เอากับเขาสิครับสาเหตุก็เพราะว่าเจ้า496มันมีด้ามจับที่เป็นแบบกลมทำมาจากไม้นั่นเองในประเทศจีนเจ้า496มันก็มีชื่อเล่นเช่นกันโดยมันจะมีชื่อเล่นว่าเหอซื่อเผ่าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็บ็อกแคนนอนแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือปืนใหญ่กล่องและด้วยรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้มันจึงทำให้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีถ้าพบเห็นมันก็รู้ได้เลยว่ามันก็คือเจ้า496แน่นอนและด้วยลำกล้องของเจ้า496ที่ยาวเป็นพิเศษบวกกับกระสุนที่รองรับในช่วงเปิดตัวขนาด 7.63 x 25 มม. จากทางเมาเซอร์กระสุนหน้าตัดใหญ่ความเร็วสูง
มันจึงทำให้เจ้าเมาเซอร์ C96 มันเป็นปืนพกที่มีระยะการยิงและอำนาจในการหยุดยั้งที่เหนือกว่าปืนพกรุ่นอื่นๆในยุคนั้นซึ่งเจ้าเมาเซอร์ C96 ที่ผลิตขึ้นมาในเชิงพาณิชย์นี้มันจะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 7.63x25mm เมาเซอร์เช่นกันจนมาในปีคริสตศักราช1935ทางเมาเซอร์ก็ได้มีการพัฒนาเจ้าเมาเซอร์ C96 รุ่นใหม่ที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด .357 แมกนัมเข้าสู่ตลาดอาวุธแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่ากับรุ่นหลักสักเท่าไหร่และด้วยความนิยมของเจ้าเมาเซอร์ C96 ที่ในสมัยนั้นเป็นที่นิยมกันเอามากๆทางบริษัทเมาเซอร์จึงมียอดการผลิตเจ้าเมาเซอร์ C96 ออกมาจัดจำหน่ายมากถึง 1.1 ล้านกระบอกกันเลยทีเดียวซึ่งยอดการผลิตนี้เป็นยอดการผลิตที่ถูกบันทึกจากทางบริษัทเมาเซอร์เท่านั้นยังไม่รวมกับบริษัทจากทางสเปนและจีนเจ้าเมาเซอร์ C96 มันยังถูกผลิตขึ้นมาโดยโรงงานผลิตขนาดใหญ่จากทางประเทศจีนและโรงงานจากทางสเปนอีกด้วยซึ่งโรงงานจากทางประเทศจีนจะมี3โรงงานที่ผลิตเจ้า C96 ก็คือโรงงานไทหยวนอาร์เซนอลต้ากู่เนวัลอาร์เซนอลและฮั่นหยางอาร์เซนอลและโรงงานจากทางสเปนที่ผลิตเจ้า C96 จะมี2โรงงานก็คือโรงงานเบสเตกี้เฮอร์มานอสและแอสตาอันเซตาซึ่งโรงงานนอกจากเมาเซอร์แล้วยอดการผลิตเจ้า C96 ก็ไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นครับเราจะมาต่อกันที่ประวัติความเป็นมาของเจ้า C96 แบบเจาะลึกกันต่อเจ้าเมาเซอร์ C96 มันได้ถูกเปิดตัวสู่สายตาชาวโลกในปีคริสตศักราช1896และภายในเวลาแค่ปีเดียวของการเปิดตัวเจ้าเมาเซอร์ C96 นั้นเจ้า C96 มันก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามันได้ถูกจัดซื้อโดยทางรัฐบาลจักรวรรดิเยอรมันและขายในเชิงพาณิชย์ให้แก่พลเรือนรวมไปถึงทหารชั้นผู้ใหญ่หลายๆนายก็ซื้อเจ้าเมาเซอร์ C96 ไว้ในครอบครองกันเกือบทั้งนั้นผมขออธิบายเกี่ยวกับจักรวรรดิเยอรมันแบบพอสังเขปสักนิดนะครับจักรวรรดิเยอรมันเป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการที่ใช้เรียกแผ่นดินของชาวเยอรมันตั้งแต่พระเจ้าเวลเฮมที่1แห่งปรัสเซียซึ่งพระองค์ได้สถาปนาพระองค์เองขึ้นเป็นจักรวรรดิเยอรมันในปีคริสตศักราช1871จนเวลาได้ล่วงเลยไปจนถึงปีคริสตศักราช1918ทางจักรวรรดิเยอรมันได้มีเหตุการณ์การสละราชสมบัติของจักรวรรดิเวลเฮมที่2ขึ้นซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้นำไปสู่การสิ้นสุดระบอบกษัตริย์ในเยอรมันชื่อจักรวรรดิเยอรมันในภาษาเยอรมันอย่างเป็นทางการก็คือไรส์เยอรมันเจ้าเมาเซอร์ C96 มันได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยนั้นที่แม้แต่เจ้าหน้าที่ของทางสหราชอาณาจักรหลายๆคนก็ซื้อมันไว้ใช้งานเป็นการส่วนตัวโดยหลักการตลาดของทางเมาเซอร์ก็คือทางเมาเซอร์ได้ส่งเจ้า C96 ให้กับบริษัทผลิตและพัฒนาอาวุธปืนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากๆในสหราชอาณาจักรผลิตพัฒนาและจัดจำหน่ายต่ออีกขั้นซึ่งบริษัทนี้จะมีชื่อว่าเวสลีย์ริชาร์ดจนต่อมาในปีคริสตศักราช1914โลกก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อกาฟริโลปินชีฟชาวเซิร์ฟบรอสเนียนักชาตินิยมยูโกสลาเวียได้ลอบปรงพระชนอาร์ตยุคฟรันซ์เฟอร์ดินานด์รัชทายาทแห่งออสเตรียฮังการีในเมืองซาราเยโวซึ่งกาฟริโลปินชีฟได้รับการสนับสนุนเรื่องอาวุธโดยกลุ่มแบ็คแฮนด์เซอร์เบียด้วยเหตุการณ์นี้โลกจึงได้เข้าสู่เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1อย่างเต็มตัวและด้วยทางสหราชอาณาจักรและทางจักรวรรดิเยอรมันได้เป็นหนึ่งในคู่ขัดแย้งในครั้งนี้ทำให้ความนิยมของเจ้าเมาเซอร์ C96 ในสหราชอาณาจักรก็ลดลงอย่างมากในฐานะยุทธโภคทางการทหารเจ้า C96 ได้ถูกพบเห็นการเข้ามาประจำการและมีการใช้งานในสงครามอาณานิคมต่างๆมากมายทั่วทุกมุมโลกเช่นเดียวกับสงครามโลกครั้งที่1เหตุการณ์อีสเตอร์ไรซิ่งสงครามกลางเมืองไอริชสงครามเอสโตเนียเพื่ออิสรภาพ
สงครามกลางเมืองสเปนสงครามกลางเมืองจีนและสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งหากเอาตามจริงสงครามที่พบเห็นเจ้าเมาเซอร์496นี้นั้นมันมีมากมายจนกล่าวกันไม่หมดเลยทีเดียวและก็มีนักเลงลอนดอนร่วมสมัยหลายๆคนเชื่อกันว่ามันมีชื่อเล่นอีกชื่อคือปีเตอร์เดอะเพนเตอร์ซึ่งชื่อนี้ก็มาจากชื่อนักเลงลอนดอนในสมัยนั้นนั่นเองแถมด้ามจับของเจ้า496ก็เหมือนกับด้ามแปลงทาสีทำให้ดูคล้องจองกันกับคำว่าเพนเตอร์เข้าไปอีกโดยชื่อนี้ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไอซ์แลนด์ช่วงสงครามอิสรภาพเจ้า496นอกจากจะมีรุ่นลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 7.63x25mm เมาเซอร์แล้วในปีคริสตศักราช1940เจ้าเมาเซอร์ก็ยังมีอีกรุ่นที่เปิดตัวขึ้นมาใหม่ซึ่งมันจะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 9x19mm พาราเบลลัมเพื่อให้สามารถจัดหากระสุนได้ง่ายโดยในรุ่นนี้จะมีการผลิตขึ้นมาจำนวนจำกัดอีกด้วยโดยมันจะมีชื่อรุ่นว่าเมาเซอร์496 Red 9ซึ่งในเวลาต่อมาเจ้า496มันจะมีรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาใหม่อีกรุ่นโดยรุ่นที่พัฒนาใหม่นี้มันจะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด .45 ACP ซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ผลิตในประเทศจีนโดยมันจะมีชื่อรุ่นว่าชานซีท้าย17ถึงแม้ว่าเจ้าท้าย17นี้จะได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแต่กลับมีแต่ประเทศจีนประเทศเดียวที่ประจำการเจ้าท้าย17เป็นปืนพกหลักสำหรับทหารและตำรวจเท่านั้นในประเทศเกาหลีเหนือก็มีประวัติศาสตร์การนำเจ้าเมาเซอร์496มาใช้งานเช่นกันซึ่งเจ้าเมาเซอร์496มันเป็นปืนพกประจำตัวของคิมอิลซุงอดีตประธานาธิบดีเกาหลีเหนือตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นหัวหน้ากองโจรเกาหลีต่อต้านญี่ปุ่นในช่วงปีทศวรรษที่1930เจ้าเมาเซอร์496มันเป็นอาวุธของเหล่าทหารกองโจรเกาหลีด้วยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางโซเวียตและจีนในช่วงสงครามเกาหลีนายทหารเกาหลีเหนือหลายนายที่เคยเป็นทหารกองโจรมาก่อนก็ล้วนใช้งานเจ้าเมาเซอร์496กันเกือบทั้งนั้นซึ่งในอนุสาวรีย์เชิดชูวีรกรรมกองโจรเราก็พบเห็นมันฉากจากภาพยนตร์เกาหลีเหนือเรื่องStep Into Glory 1994ที่เล่าถึงวีรกรรมกองโจรเกาหลีต่อต้านญี่ปุ่นก็พบเห็นเจ้า496ในหลายๆฉากหรือจะเป็นภาพวาดคิมอิลซุงและภรรยาคิมจองซุกสมัยทำสงครามกองโจรก็พบเห็นเจ้า496เช่นกันและอนุสาวรีย์คิมอิลซุงในเครื่องแบบหัวหน้ากองโจรก็พบเห็นเจ้า496พกในซองปืนช่วงเอวจากที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นจะสามารถเรียกเจ้าเมาเซอร์496เป็นเหมือนปืนสัญลักษณ์ในประวัติศาสตร์เกาหลีเหนือเลยก็ว่าได้นะครับในประเทศไทยเราก็มีภาพเก่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมตัวเป็นชาวบ้านลุยน้ำไปจับผู้ร้ายที่ก่อเหตุปล้นในแขวงอำเภอพิมายซึ่งพบเห็นเจ้าเมาเซอร์496ด้วยและในภาพเราก็จะพบเห็นตำรวจถือพานท้ายของรุ่นนี้ด้วยซึ่งภาพนี้จะถูกถ่ายในปีพุทธศักราช2438นะครับและในนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในอดีตที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างขุนพันธลักษณ์ราชเดชก็มีเจ้าเมาเซอร์496ไว้ในครอบครองด้วยเช่นกันซึ่งจากที่ผมได้ลองอ่านชื่อที่จดทะเบียนที่เขียนว่าปืนสั้นเมาเซอร์ขนาด 7.65mm ผมก็เดาได้เลยว่ามันคือเจ้า M1920 เมาเซอร์รีเวิร์คโดยในรุ่นนี้จัดเป็นของหายากมากๆอีก1กระบอกซึ่งมันจะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 7.65x21mm พาราเบลลัมโดยระบบการทำงานของเจ้าเมาเซอร์496นั้นมันเป็นปืนพกที่มีระบบปฏิบัติการแบบช็อตรีคอยโดยเมื่อเหนี่ยวไกปืนนกสับจะเข้าไปตอกเข็มแทงชนวนในปืนเข็มแทงชนวนจะเข้าไปตอกแก๊ปในกระสุนเมื่อกระสุนถูกยิงออกไปแล้วแรงระเบิดจากกระสุนจะดันลูกเลื่อนไปด้านหลัง
เมื่อลูกเลื่อนดันไปด้านหลังจนสุดสปริงที่หุ้มเข็มแทงชนวนบริเวณกึ่งกลางปืนจะทำการดันลูกเลื่อนไปข้างหน้าลูกเลื่อนจะดันกระสุนนัดต่อไปเข้าลังเพลิงพร้อมยิงนัดต่อไปโดยกระบวนการเหล่านี้จะวนเป็นลูปไปเรื่อยๆจนกว่ากระสุนจะหมดและเมื่อกระสุนหมดแล้วก็ยัดกระสุนจากคลิปลงไปในแมกกาซีนจากด้านบนดึงสไลด์ไปด้านหลังก็จะสามารถทำการยิงต่อไปได้เจ้าเมาเซอร์ C96 มันจะมีระยะยิงหวังผลอยู่ที่150ถึง200เมตรหรือ160ถึง220หลาศูนย์เล็งของมันจะเป็นแบบล่องบากรูปตัว V สามารถปรับระยะการยิงได้ซึ่งจะสามารถปรับระยะการยิงได้ตั้งแต่ระยะ50เมตรไปจนถึง 1,000 เมตรเลยทีเดียวเราจะมาต่อกันที่รุ่นต่างๆของเจ้าเมาเซอร์ C96 กันผมจะขอแยกรุ่นออกตามการบรรจุกระสุนซึ่งในชุดแรกจะเป็นรุ่นที่บรรจุกระสุนจากคลิปแมกกาซีนรุ่นแรกก็คือรุ่นมาตรฐาน Mauser C96 Bloom Handle โดยรุ่นนี้ได้เริ่มการผลิตในปีคริสตศักราช1896มันเป็นปืนพกที่ได้รับความนิยมในกองทัพทั่วทุกมุมโลกและเป็นรุ่นที่มียอดการผลิตและจัดจำหน่ายมากที่สุดในทุกๆรุ่นโดยในรุ่นนี้มันจะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 7.63 คูณ 25 มิลลิเมตรเมาเซอร์ช่องบรรจุกระสุนสามารถบรรจุกระสุนได้ถึง10นัดและในรุ่นนี้ก็มีการแตกแยกย่อยออกมาอีก2รุ่นซึ่งความแตกต่างหลักๆจะอยู่ที่ขนาดช่องบรรจุกระสุนนะครับก็คือรุ่นที่มีช่องบรรจุกระสุนแบบสั้น6นัดและอีกรุ่นย่อยก็คือรุ่นที่มีช่องบรรจุกระสุน20นัดซึ่งในรุ่นนี้ถูกผลิตออกมาจำนวนไม่มากเนื่องจากตัวปืนไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่ต่อไปรุ่นที่2ก็คือรุ่น Asta Model 900มันเป็นปืนพกที่ถูกผลิตโดยผู้ผลิตสัญชาติสเปน Asta Anceta ซึ่งได้เริ่มผลิตเจ้า Asta Model 900ในปีคริสตศักราช1927มันเป็นรุ่นของเลียนแบบที่ผลิตในประเทศสเปนและดูเหมือนว่าจะได้รับความนิยมกว่าของแท้เสียอีกต่อไปรุ่นที่3 Mauser C96 Carbine รุ่นนี้ดูออกง่ายมากๆครับเพราะมันเป็นรุ่นที่มีพันท้ายติดมาคู่ตัวจากโรงงานโดยในรุ่นนี้จัดเป็นรุ่นที่หายากมากๆอีก1รุ่นถูกผลิตขึ้นมาโดยโรงงานของทางเมาเซอร์เองเพื่อมาประจำการในกองทัพรุ่นที่4 Mauser C96 Red 9รุ่นนี้สังเกตง่ายมากด้ามปืนจะมีการสลักเลข9ไว้และก็ตามชื่อเลย Red 9มันเป็นปืนพกที่มีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 9x19 มิลลิเมตรพาราเบลลัมโดยสาเหตุก็มาจากการที่กองทัพเยอรมันได้มีนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพในการลบให้มากขึ้นโดยในการเปลี่ยนยุคปืนพกในครั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความสากลในกองทัพให้มากขึ้นเพราะกระสุนขนาด 9x19 มิลลิเมตรพาราเบลลัมมันเป็นกระสุนที่จัดหาได้ง่ายและมีการใช้งานกันทั่วทุกมุมโลกโดยทางเมาเซอร์ได้พัฒนาลำกล้องใหม่ให้กับเจ้า C96 จากลำกล้องแบบเดิมที่รองรับกระสุนขนาด 7.63 คูณ 25 มิลลิเมตรเมาเซอร์กลายมาเป็นลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 9x19 มิลลิเมตรพาราเบลลัมซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1916โดยทางเมาเซอร์ได้ผลิตเจ้า C96 Red 9ขึ้นมาเพื่อนำมาประจำการในกองทัพเยอรมันนั่นเองรุ่นต่อไปก็คือเมาเซอร์ C96 Bolo มันเป็นปืนพกรุ่นขนาดกระทัดรัด Compact Modelตัวลำกล้องจะสั้นกว่าปกติผลิตขึ้นมาในปีคริสตศักราช1921เพื่อตอบสนองลูกค้าส่วนใหญ่จากประเทศทางยุโรปตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพโซเวียตโดยในรุ่นนี้จะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 7.63 คูณ 25 มิลลิเมตรเมาเซอร์
รุ่นต่อไปก็คือฮั่นหยาง496มันเป็นปืนพกที่ผลิตขึ้นมาโดยโรงงานฮั่นหยางโรงงานผลิตอาวุธจากทางประเทศจีนผลิตขึ้นมาในปีคริสตศักราช1923โดยในรุ่นนี้จะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 7.63x25mm เมาเซอร์รุ่นที่7ชานซีท้าย17มันเป็นรุ่นที่เริ่มผลิตในปีคริสตศักราช1929โดยมันจะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด .45 ACP โดยในรุ่นนี้เกิดขึ้นมาจากการที่จีนคณะชาติได้รับการสนับสนุนอาวุธจากทางสหรัฐอเมริกานั่นเองโดยในรุ่นนี้มันจะมีจำนวนการผลิตอยู่ที่ 8,000 กระบอกรุ่นที่8 499 Legia Marina มันเป็นปืนพกรุ่นสั่งผลิตพิเศษจำนวน 5,000 กระบอกสำหรับกองทัพเรืออิตาลีในปีคริสตศักราช 1899 คลิปแมกกาซีนรองรับกระสุนจำนวน 10 นัดโดยในรุ่นนี้จะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 7.63x25mm เมาเซอร์เช่นกันรุ่นที่9 Asta Model 902ในรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่ได้ถูกออกแบบขึ้นมาให้มันเป็นปืนพกกลซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบได้แต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องลำกล้องที่เมื่อยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบไปสักพักมันจะเสื่อมสภาพเร็วกว่ารุ่นอื่นโดยในรุ่นนี้จะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 7.63x25mm เบลเซอร์เช่นกันเราจะมาต่อกับรุ่นที่เป็นแมกกาซีนบรรจุใต้ปืนกันรุ่นแรก Asta Model 903ในรุ่นนี้จะมีการปรับปรุงลำกล้องให้เหมาะสมกับการยิงอัตโนมัติเต็มรูปแบบมากขึ้นมันเป็นปืนพกที่ได้รับความนิยมในตะวันออกกลางโดยในรุ่นนี้มันจะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 7.63x25mm เมาเซอร์รุ่นที่2 M1932 M712 Snailfireรุ่นนี้เกิดขึ้นมาจากการที่บริษัทเมาเซอร์ได้มองดูความสำเร็จของทางแอสตาในการผลิตเจ้า496รูปแบบปืนพกกลทำให้ทางเมาเซอร์ได้ตัดสินใจผลิตปืนพกกลออกมาขายบ้างโดยในรุ่นนี้ได้ถูกออกแบบโดย Carl Westinger ผลิตขึ้นมาจำนวนทั้งสิ้น 98,000 กระบอกโดยมันจะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 7.63x25mm เมาเซอร์และส่วนใหญ่จะมีการประจำการกันในกองกำลังจากทางเยอรมันโดยในรุ่นนี้จะมีการแตกแยกย่อยออกมาเป็นรุ่น 496 M1930 M712 ด้วยนะครับซึ่งในรุ่นนี้จะมีลำกล้องรองรับกระสุนขนาด 7.63x25mm เมาเซอร์เช่นกันแต่จะไม่ใช่ปืนพกกลรุ่นต่อไปปาซามมันเป็นรุ่นปืนพกที่รัฐบาลบราซิลสั่งซื้อเจ้า M712 จำนวน500กระบอกในช่วงทศวรรษที่1930เพื่อนำมาดัดแปลงและนำเข้ามาประจำการในหน่วยสารวัตรทหารซึ่งพบเห็นการใช้งานไปจนถึงปีคริสตศักราช1970รุ่นต่อไปก็คือ Royal MM34 Machine Pistolมันก็คือเจ้า496รุ่นเรียนแบบ Asta Model 900ซึ่งเจ้า MM34 นี้จัดเป็นรุ่นที่หายากมากๆอีก1รุ่นผลิตขึ้นมาที่เมืองเอบาประเทศสเปนโดยในรุ่นนี้ได้ออกแบบลำกล้องให้มันมีความทนทานมากกว่ารุ่นทั่วๆไปในปัจจุบันไม่ว่าจะรุ่นไหนๆของเจ้า496ก็ตามมันได้กลายเป็นของหายากตามกาลเวลาซึ่งผู้ที่มีไว้ในครอบครองหากเป็นของแท้แล้วมูลค่าของมันจะสูงเอาเรื่องกันเลยทีเดียวครับก่อนลากันไปผมจะขอทิ้งสเปคปืนคร่าวๆไว้นะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับช่องเรามีประวัติปืนมากมายให้ได้รับเลือกชมกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับขอบคุณครับ
talking to myself, but it's like I was too weak to be someone else. Good thing that I'm a creep when I'm singing alone, but it's like I couldn't see straight on my own. Singing all alone, but it's like I couldn't see straight on my own.